เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดแาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนใบหม่อนทัศิกาค่ะสะอาดพอดแคสต์วันนี้นะคะดึงเนื้อหาส่วนหนึ่งจากเวทีเสวนา ปลดล็อกนโยบายพลังงานสะอาดสร้างโอกาสประเทศไทยค่ะในวันนั้นเนี่ยเราได้ดึงตัวแทนนะคะผู้ใช้จริงในเรื่องของนโยบายพลังงานสะอาดทั้งในมุมของภาคประชาสังคมเองนะคะหรือว่าในมุมของภาคธุรกิจนะคะที่เห็นโอกาสจากการดึงพลังงานสะอาดเนี่ยมาใช้ในโจทย์ต่างๆในหลายๆมุมค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะคะว่าวันนั้นเนี่ยเราได้เห็นตัวอย่างดีๆอะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้อสรุปของการปรับนโยบายในภาพใหญ่ของ ประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับเข้าสู่เวที p olicy Forum นะคะปลดล็อกนโยบายพลังงานสะอาดสร้างโอกาสประเทศค่ะวันนี้อยู่กับนุ่นบุษรินยิ่งเกศด,ดิกุลทรานมีเดียจ r n a l i s สจาก The a c t i ไท t i p i s b s ค่ะ แล้วก็บอสชาคอนและนิทัศครับนักวิชาการจาก TDI ครับผมเราเริ่มกันตั้งแต่ระดับครัวเรือนชุมชนกันก่อนนะคะคุณบอสคงต้องมอบให้อาจารย์เดชรัตน์รอบแรกเลยในฐานะผู้มีประสบการณ์ตรงในการใช้โซลา่าด้วยแต่อยากถามคาถามที่ใกล้ตัวด้วยคะ่ะอาจารย์ค่าไฟแพงตอนนี้สะท้อนเรื่องอะไรบ้างคะครับผมขอบคุณครับก็ ค่าไฟแพงก็ดูจะเป็นปัญหาสําหรับทุกครัว,รวเรือนนะครับแล้วก็แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตยอย่างเช่นการพอะเลี้ยงสัตว์น้ําก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่น่าเกือบจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าบาังเอิญติดตั้งระบบโซลาเซลล์บนหลังคาก่อนนะครับก็ผมติดในระบบโซลาเซลล์นี้มาประมาณ 5ปีแล้วนะครับตอนติดตั้งก็ลงทุนประมาณสัก2 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จ่ายค่าไฟเป็นหลักร้อยนะฮะต่ำกว่า500บางเบือนก็อาจจะได้คืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราใช้น้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็อาจจะเรียกว่าประหยัดไปได้ประมาณสัก3,000บาทต่อเดือนนะครับเพราะงั้นก็ประมาณสัก67ปีก็น่าจะคืนทุนตอนนี้ติดตั้งมาแล้ว5้าปนะีถ้าเกิดจะย้อนกลับไปดูซิว่า เอ๊แล้วมันมีปัญหาอะไรนะครับผมก็ต้องตอบว่ามันมีปัญหาหลักๆเนี่ยถ้ามองจากผู้ใช้ก่อนเนี่ยมันมี3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือตัวราคานะครับแล้วก็ระบบการคิดเงินนะครับคือระบบการคิดเงินปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นระบบแบบ net billing ก็คือหักกบลบเงินกันนะครับก็คือเราขายไปให้เขานะฮะแล้วบางช่วงกลางคืนเราก็ซื้อกลับมาเพราะว่าไม่มีแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับเราก็ต้องซื้อไฟกลับมาทีนี้ราคาที่เรา ขายกับราคาที่ซื้อกลับมาเนี่ยปัจจุบันมันคนละราคากันนะครับไอ้ที่เราขายไปก็คือ2บาท20นะครับอย่างที่อาจารย์ศิริภาพูดแต่ตอนที่เราซื้อกลับมาตอนนี้เกือบสบาทส <c oughs> บาทกว่า <c oughs> ใช่ไหมครับเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ที่บางจริงๆเกือบทุกเดือนนะครับผมเป็นผู้ผลิตสุทธิเป็นผู้ขายไฟสุทธิให้กับการไฟฟ้าแต่บางเดือนผมจะไม่ได้เงินเพราะว่าไอ้ราคาที่ผมขายเนี่ยมันเป็นราคาที่ ต่ำกว่าราคาที่ผมซื้อกลับมานะครับพูดง่ายๆก็คือผมเนี่ยจะต้องผลิตมากกว่าที่ผมใช้ประมาณสัก2เท่าอ่ะนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่ผลิตขายนะครับมากกว่าที่ผมใช้ประมาณสัก2เท่ามันถึงจะเสมอตัวกันนะครับเพราะไอ้น,นี้มันส่งผลอะไรนะครับมันไม่ได้ส่งผลกับาการตัดสินใจของผมหรือเรื่องเงินอะไรหรอกแต่ว่ามันส่งผลกับคนที่รูปแบบของครัวเรือนที่ไม่ได้อยู่บ้านตอนกลางวัน ประเด็นที่2ก็คือประเด็นเรื่องการขออนุญาตนะครับก็อย่างที่บอกครับมันมีทั้งขั้นตอนนะฮะมันมีทั้งค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายบางส่วนเนี่ยมันก็จริงๆมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ถ้าเราทราบล่วงหน้าก็คงไม่น่าเสียหรอกอย่างเช่นหลังคาจะรับน้ำหนักโซลาเซลล์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วคนออกแบบเขาก็คงออกแบบ คํานวณไว้โซลาเซลล์มันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ได้เซ็นเอาไว้นะครับไม่ได้เขียนเอาไว้เราก็ต้องไปหาวิศวกรมาเซ็นมาเซ็นซึ่งไอ้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเหล่านี้มันก็เป็นหลักหมื่นนะครับซึ่งมันก็แปลว่ามันก็มีต้นทุนที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญมันก็จะกลายเป็นตัวที่ทําให้การลงทุนเนี้ยในเรื่องนี้ช้าลง เมื่อกี้เราเห็นภาพปัญหาและและเห็นจุดเด่นอาจจะให้ยกตัวอย่างเคสที่ประสบความสําเร็จนะครับในระดับชุมชนหรือวิสาหกิจก็ตาม เคสแรกเป็นที่ราชบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมต้องสูบน้ำเข้านานะเขามีรถโมบายโซลาเซลล์นะครับขับไปถึงจอดปาบกลางแขนออกกลางปีกออกนะครับแล้วก็มีโซลาเซลล์แล้วก็รับบริการสูบน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเคสแล้วก็จ่ายค่าดูดูแลเล็กน้อยแต่ว่าถูกกว่าการใช้น้ำมันหรือไฟฟ้าตามตามแต่ละบ้านอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมชอบมากนะครับขยบจาก ลรเซลมาที่พลังน้ำนะครับก็มีสองแบบที่ผมประทับใจนะครับอย่างกรณีแม่กำปองนี่ก็ทำมานานแล้วตอนนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแต่ว่าหลายคนก็อาจจะนึกถึงกาแฟบรรยากาศวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แม่กำปองเป็นท,ที่รู้จักอย่างแรกเนี่ยก็คือระบบสหกรณ์ที่ใช้กังหันน้ำในการผลิตไฟฟ้าอันนี้ก็คือเป็นลงทุนรวมในหมู่บ้านแล้วก็ไปลงทุนทำสหาหกรณ์แล้วก็ แชร์ผลประโยชน์กันนะครับแต่ว่ายังมีอีกที่หนึ่งนะฮะที่คีรีวงนครศรีธรรมราชอันนั้นกระจายกันครับแต่ว่าผลิตกังหันนะฮะร,ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีผลิตกังหันน้ําตัวเล็กๆเกนี่ยถือด้วยได้ด้วยมือเลยนะครับแล้วก็แต่ละบ้านก็ใช้กังหันไข่กังหันมันเพราะงั้นเราจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้หลายช่องทางทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยนะครับมันตอบเราได้3อย่างนะครับ หนึ่งก็คือการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันมีโจทย์เฉพาะของแต่ละกรณีนะครับมันไม่ได้หมายอันนี้ผมหมายถึงระดับชุมชนนะครับมันมีโจทย์เฉพาะของแต่ละกรณีที่เราต้องไปออกแบบให้มันเหมาะสมให้มันสอดคล้องนะฮะกับเ,เงื่อนไขนะครับข้อที่2ก็คือนอกจากไอ การออกแบบในเชิงเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องการโอกาสในเชิงที่จะได้ดำเนินการนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่าหลายกรณีที่เราพูดมาเนี่ยเขาทำตามกฎหมาย ถ้ากฎหมายจะไปบังคับครบท้วนไหมนะครับคือถ้าไปบังคับครบท้วนโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาทําหลายกรณีก็อาจจะกีจะไม่เกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะงะั้นการที่จะเข้าไปเปิดโอกาสเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับคล้ายๆกับที่เราคุยเรื่องเปิดเสรีเนี่ยหลายครั้งเวลาเราพูดคําว่า enhance single buyer หรือมีผู้ซื้อ,อรายเดียวแล้วเราก็เปรียบเทียบกับการเปิดเสรีเนี่ยเราอาจจะนึกภาพว่าเราจะไม่มีการไฟฟ้าทั้ง3การอีกต่อไป จริงๆไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าการไฟฟ้าเองอาจจะทำหน้าที่เปลี่ยนบทบาทเท่านั้นเอง นะครับจากเดิมที่ต้องเป็นผู้รับซื้อแล้วก็เป็นผู้ขายเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลสายส่งเหมือนอย่างที่คุณนทีพูดนะี่ยทำให้สายส่งมีประสิทธิภาพทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วตัวเองก็ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารสายส่งนะครับก็เช่นเดียวกันกับกรณีเกาะจิกนะครับถ้าการไฟฟ้าเข้าใจว่าเขาก็มีระบบของเขาดีอยู่แล้วเราเพียงแค่ไปช่วยเสริมทําให้ระบบของเขามั่นคงขึ้นแล้วก็ในบางช่วงเวลาก็อาจจะได้ไฟของเขา รับกลับมาแล้วก็ขายด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะงั้นไอความเข้าใจในช่องทางเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับสุดท้ายก็คือเงินลงทุนครับทั้งหมดเนี่ยทุกเคสเนี่ยเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเงินลงทุนนะครับแต่เงินลงทุนทั้งหมดปัจจุบันที่ผมเล่ามาเนี่ยทุกเคสที่ผมเล่ามาไม่มีเคสไหนเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า มันเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาเพียงแต่ว่ารูปแบบของการที่จะได้รับกลับคืนมานั้นอาจจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่นะครับบางครั้งก็ กลับมาเป็นเรื่องของค่าบริการบางครั้งก็สามารถขายเป็นไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ครับผมเราเห็นภาพชัดเลยนะคะเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือนแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรคะภาคธุรกิจผู้ประกอบการที่เขาก็พยายามอยากจะใช้พลังงานสะอาดเหมือนกันพลังงานหมุนเวียนเหมือนกันก็อยากฟังต่อด้วยมีข้อจำกัดอะไรคะใช<ห>่แล้วครับ,รบผมคิดว่าอันนี้เราน่าจะโยงกันมาต่อที่ทางคุณรัตยานะครับที่น่าจะได้เล่าครับว่าที่มาที่ไปนะครับของการ ใช้ตัวพลังงานสะอาดเข้ามาอยู่ในโรงงานออจริงๆภาษยานะคะเราเป็นโรงงานสิ่งทอนะคะคิดว่าพอพูดถึงโรงงานสิงทอนี่คงนึกภาพออกว่าในกระบวนการผลิตก็จะมีของเสียที่ต้องจัดการ<ช>นะคะ<ช> <ๆ S 1> แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นหลักจนกระทั่งทุกคนทราบดีเรื่องคล IMATE change นะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นจุดประกายสำคัญที่ทำให้ เราเลยมามาทำเรื่องนี้จริงๆอะ่ะที่เราตั้งใจทำอะ่ะเราทำเรื่องเน็ตซีโร่ค่ะแล้วพอเราทำเรื่องเน็ตซีโร่เนี่ยไอ้เจ้าพลังงานสะอาดก็เป็นหนึ่งในเน,น็ตซีโร่หนึ่งส่นงวนใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือความเป็นมาของที่ว่าทำไมพัสย์ยาถึงมาทำเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะส่วนสำคัญที่สุดที่เราได้มาทำเรื่องของอ เรียกโซลาร์เซลล์แล้วกันนะไม่อยากเรียกพลังงานสะอาดเฉยๆพร้อมแปลหลายอย่างนะคะที่เรามาติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้อยากติดตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสทําช่วงโควิดนี่เองเพราะว่าเทคโนโลยีกับคอสอะ่ะมันเอ,อนื้ออํานวยให้เราทําได้เพราะก่อนหน้านี้มันแพงเกินไปมันคิดยังไงก็ทําไม่ได้นะคะก็เราทำคาร์บอนฟุตพิ้นที่โรงงานไปตอนช่วงปี ปีโควิดพอดี2021นะคะแล้วเราก็เริ่มลงทุนะจะเรียกว่าขอ B O I แล้วก็ติดตั้งนะคะแล้วก็เริ่มได้ใช้พอดีกับที่เขาขึ้นค่าไฟพอดีเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็สิ่งที่ได้อะจริงๆเมื่อกี้อาจารย์เดยวดัดพูดแล้วนะคะว่าค่าไฟที่ขายคืนให้กับทางการไฟฟ้าคือ2บาทกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงต้นทุนนะคะอันนี้เอามาแชร์ได้ ต้นทุนของตัวโซล่าเซลล์จริงๆเนี่ยมันตกประมาณบาทไม่ถึงบาทด้วยซ้ำพอพอหารเฉลียล่ยเฉลี่ยการใช้งานนะคะมไม่ใช่อะค่ะเป็นเป็นกิโลวัตต์อาวเนี่ยค่ะ,อะคโอเคครับโอเคแต่ถ้าเมื่อกี้ฟังจากอาจารย์ออบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ใช่ไหมคะเพราะว่า มันใช้ได้เฉพาะกลางวันหรือพูดง่ายๆว่าใช้ได้เฉพาะตั้งแต่าจแปดโมงเช้าถึงไม่เกินห้าโมงเย็นแล้วก็ต้องเป็นวันที่แดดดีด้วยนะคะมันตกนี่ไม่ได้เลยดังนั้นคือถ้าจะให้ดีอ่ะเราต้องมีแบตเตอรี่ซึ่งมันก็ลงทุนอีกคูณสองนะคะแปลว่ามันก็จะตกประมาณ2บาทนะคะหรือ2บาทนิดๆทีเนี้ยอ,อย่างเช่นที่เราทำไปแล้วเฟสแรกนะคะค่าไฟฟ้าที่โรงงาน ขอพูดแบบคนทั่วไปเลยนะเข้าใจง่ายดีก็คือเมื่อก่อนหรือก่อนที่จะติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยเสียค่าไฟประมาณเดือนละ4ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งใน4ล้านกว่าบาทเนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องจกักรเรายังใช้พลังงานความร้อนจากจากตอนแรกเป็นถ่านหินตอนหลังเปลี่ยนมนาะเป็นแก๊สธรรมชาติเพราะว่าลดลดการปล่อยคาร์บอนนะคะแล้วก็ไม่ไม่ปล่อยมลภาวะนะคะก็ <c oughs> พอเราติดตั้งโซลา r เซลล์เฟสที่หนึ่งไปเราลดค่าไฟตรงนี้ได้ทดแทนได้ประมาณ9 0 0 0 0สต่อเดือนก็ก็หายไปเยอะนะคะก็หายไปเยอะอันนี้ก็คิดว่าจริงๆเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมมากกว่าถ้าทำได้คือมันลดคอสไปเยอะมากเราทำสองตัวก็คือเปลี่ยนจาก ถานหินเป็นแก๊สธรรมชาติแล้วก็เปลี่ยนมาใช้โซลา่าเซลล์บางส่วนเนี่ยเราสามารถจากการคำนวณน,นะคะเราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ25%ของที่เคยก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป้าของเราเราขั้นแรกคือทำยังไงให้การปล่อยทางตรงเป็นศูนย์ในอีก6ปีข้างหน้านะคะอันนี้แบบเป็นความท้าทาย มากโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่อง n น t ซ e โ o โอเคเราก็ทำตั้งไว้ที่ปีอ2050อันนี้ใกล้เคียงกับที่ทั้งโลกนี้เ,าาเขาทำกัน<อ>ใช่<อ>ซึ่ง<ม>ยากมากๆนะคะคร <c oughs> าวนี้นาะยอยากให้ฉายภาพใหญ่มากขึ้นในเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะคงต้องไปที่คุณนทีนะคะเราเห็นแลวปัญหาต่างๆแต่ว่าอยากให้ช่วยมองภาพรวมเรื่องของการเคลื่อนพลังงานสะอาดสักนิดนึงในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมตอนนี้ค่ะไฟที่มันแบบผลิตจากพลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นไหมคะแล้วที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้คะครับขอบคุณครับก็ต้องบอกเลยว่ามันมันสำคัญมาก <c oughs> นอกจากที่จะช่วยให้มีสภาพความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องบอกว่าช่วยให้รอดจากเงื้อมือของแรงกดดันต่างๆด้วยนะครับถามว่าปัญหามาจากไหน ไม่ยากเลยครับปัญหามาจากนโยบายของประเทศเท่านั้นแหละไม่มีอะไรยากเลยนะฮะคือแค่เปลี่ยนนโยบายนิดเดียวมันก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนได้หมดนะครับประเด็นสําคัญคือว่าเป้าหมายประเทศเรื่องหนึ่งแต่เป้าหมายของบริษัทเอกชนอีกเรื่องหนึ่งเพ่าตรงนี้ผมอยากจะย้ําแล้วก็ตอกย้าให้ให้ไปได้ยินถึงฝ่ายนโยบายว่าท่านต้องคิดถึงเป้าหมายเอกชนเป็นหลักเพราะว่าเป้าหมายประเทศเนี่ยมันจะบรรลุไม่ได้ถ้าเอกชนเขาบรรลุไม่ได้ อันที่สองประเทศจะเสียความสามารถในการแข่งขันถ้าเกิดไม่ปรับนโยบายนะครับที่จะไปตอบโจทย์คาร์บอนนิทรัลของเองกนชนและโจทย์ง่ายๆเลยครับก็คือพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวนี่แหละที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าปัญหาอยู่ตรงไหนอยู่แค่นโยบายแค่นั้นเองแล้วผมจะบอกว่าคือบางคนอาจารย์เดชรัตน์ยังเข้าใจว่าโอ้โจะแก้เรื่องนี้ต้องไปแก้กฎหมายเยอะแยะคนจริงไม่ใช่ มติคอรมหรือมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือจะเรียกสั้นๆรกรปชแค่นั้นเปลี่ยนได้เลยมติเขาเคยมีมาอย่างนี้นานแล้วนะ Enhanced Single Buyer ก็คือเป็นระบบการจัดการการซื้อขายไฟฟ้าโดย3การไฟฟ้ารับวิสาหกิจเท่านั้นเองก็คือไม่เปิดเสรีให้เอกชนเอกชนซื้อขายไฟกันได้อันนี้แหละครับเป็นตัวต้นเหตุถ้านโยบายเปลี่ยน มติคอรมอหรือมติกรบชเปลี่ยนทุกอย่างจะเดินหน้าได้แต่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องค่อยๆเดินเราจากระบบเดิมเราจะเปิดเสรีต้องค่อยๆเปิดนะครับตอนนี้ก็คุยกับ e e c อยู่แล้วก็มี TDI เนี่ยเข้ามาช่วยว่าเราจะเปิดเสรีการซื้อขายไฟสะอาดเนี่ยให้กับผู้ประกอบการที่เขามีความต้องการได้ยังไงโรงงานบริกัทไปดูว่าติดกัน หลังคาไม่มีที่แล้วติดแผงโซลา่าเต้ไปหมดเลยเพราะเผอไม่มีที่จอดรถด,ด้วยเพราะเอาที่จอดรถมาทําเป็นโซลา่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตอบโจทย์ได้ก็คือตัว direct PVA หรือการค่อยๆเปิดเสรีให้เอกชนซื้อขายไฟกันเองได้อันเนี้ยมันถึงจะไปรอด ล้วค่ขอบคุณคุณนาทีด้วยนะคะแล้วก็มีคำหนึ่งที่คุณนทีเน้นบ่อยมากคือค่อยๆเปิดเซรีใช่แล้วครับแปลว่าการเปิดเซรีนี่ผีผราไม่ได้เหรอคะใช่ครับ <c oughs> คือมันต้องมีระยะแล้วก็มีช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการปรับบทบาทของแต่ละภาคส่วน ทำไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเอกชนเองก็ตามนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลไฟฟ้าไปจนหนึ่งบทบาทของภาครัฐอ่าอย่างที่เราเห็นภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงจะต้องมีการปรับบทบาทที่เกิดขึ้นผมคิดว่าภาพตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางดรีพรน่าจะได้ฉายลงในรายละเอียดแล้วครับว่าเอจริงๆแล้วเนี่ย อุปสรรคนะครับนอกจากเรื่องของด i r เล็ก p ีพหรือว่านโยบายแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องอะไรนะครับแล้วมีเรื่องอะไรที่จะสามารถทําได้ประเทศไทยของเราค่ะต้องการไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าเราต้องการไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อการรักษาความสามารถทางแข่งขันและรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะแต่บังเอิญว่านโยบายภาครัฐ ที่ให้การสับสนไฟฟ้าพลังงานศาสตรนั้นช้ากว่าความต้องการของประเทศค่อนข้างมากเลยอย่างที่พี่นาทีบอกเพรว่าเรามีนโยบายนะคะเรามีเป้าหมายว่าจะบรรลุความเป็นกลางะคาะร์บอนภายในปี2 0 1 0และการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0 2065ใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเรากำลังจะเจอกับกับระเบิด2ลูกในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะก็คือกับระเบิดลูกแรกก็คือปี2026ต้นปีเลย1มกราคม คือจากมาตรการการเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนจากสหภาพยุโรปนะคะดังนั้นถ้าภาคส่งออกของเราไม่มีไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพียงพอก็จะทําให้เราเสียความสามารถทางการแข่งขันคาร์บอนส่วนเกินที่เกิดจากการผลิตสินค้าต้องเสียภาษี ทำให้ประเทศไทยเราเสียไรายได้นอกพรมแดนด้วยนะคะถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะมองว่าแค่สินค้าประมาณแค่6ประเภทและแค่ส่งไปยังยุงยโรปนั้นอาจจะไม่กระทบอะไรเรามากนะคะแต่อย่าลืมว่ายุโรปทําได้ประเทศอื่นก็ทําได้แล้วก็เห็นสัญญาแล้วนะคะว่าทางสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นจีนนะคะแล้วก็สหรัฐชาณาจักรมีการประกาศแล้วว่าจะมีการเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนเช่นกันหลัง2.26ไม่นานนะคะกับระเบิดลูกที่2 ก็คือจากภาคการผลิตขององค์กรเอกนชนชั้นนําโดยเฉพาะกลุ่ม RE100 นะคะตัวอย่างที่โชว์ในสไลด์เนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แตกีพินาทีบอกค่ะว่าจริงๆแล้วก่อน2.30 0ก็คือ2.25 0นะคะดังนั้นถ้าภาคการผลิตขององค์กรเอกนชนชั้นนําไม่ได้ไฟฟ้าพลังงานศาสตร์ในการผลิตสินค้ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเขาจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น เพราะว่าถึงแม้ว่าภาครัฐนะคะจะมีการประกาศค่ะว่าเรามีการเร่งเป้าหมายละที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าพลังงานศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผน PDP นะคะ Power Development Plan หรือแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศนะคะโดยร่างแผน PDP ยังใช้คําว่าร่างอยู่นะคะร่างแผน PDP ฉบับน,นี้ค่ะมีการตั้งเป้าหมายณนะปลายแผนคือปีคศ .2037 ว่าจะมีการผลิตไฟฟ้าพลังงานศาสตรที่5 1 ความกังวลคืออะไรรู้ไหมคะว่าตั้งแต่ปี2024คือปีนี้จนถึงปี2037ภาคส่วนที่ต้องการไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นภาคอุตสาหกรรมนะคะภาคสกอจะได้รับการจัดสรรไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างเพียงพอหรือไม่นะคะและอีกความเสี่ยงหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่จะเสียหน้าใช้ภาษาง,ง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าเราไปตั้งเป้าหมายว่าจะบรรลุความเปลี่ยนแปลงคาร์บอนปี2050ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าภาคการผลิตไฟฟ้า จะต้องมีการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าพลังงานาสรดให้ได้ที่74%นั่นหมายความว่าระหว่างทางตั้งแต่ปี2037ถึง2050 13ปีนะคะเราจะสามารถเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานาสรดได้ถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์หรือไม่ในกรณีที่มองบวกด้วยว่าเราสามารถบรรลุ51%ณนะปี2037แต่ถ้าเราไม่สามารถทําได้หมายถึงว่าความเสี่ยงที่เราจะเสียหน้าที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามที่ให้ไว้กับประชาคมโลกนั้นก็จะสูงขึ้นนะคะนี่คือความเสี่ยงของประเทศไทยค่ะ ในเรื่องของตลาดไฟฟ้ اغ, พาพลังงานสะอาดของบ้านเราถ้าในแง่ของกลไกตลาดอย่างเดียวเลยนะเราไม่ติดปัญหาอะไรเลยในแง่อุปสงค์และอุปทานทางด้านอุปทานพลังงานสะอาดของบ้านเราเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีมากในการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะคะเพราะว่าเรามีแสงอาทิตย์ดีแล้วเรามีผู้ผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่พร้อมจะเข้ามาผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสู่สาหกรรมในแง่ของอุปสงค์นะคะอุปสงค์นี่ยิ่งเห็นชัดเลยว่าภาคสาหกรรมต้องการไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างเร่งด่วนมาก โดยภาคอุตสาหกรรมนะคะมีการใช้ไฟฟ้าถึง45-50%ของความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศนะคะที่คือตัวเลขจริงของปี2022นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าเราทั้งอุปสงค์อุปทานเนี่ยกลไกตลาดพลังงานสะอาดเราเนี่ยพร้อมแต่มีแต่แต่ว่าเนื่องจากภาคไฟฟ้าของเราอยู่ในระบบ Enhance s s n n l e Buyer ที่เป็นมติคณะรนะัฐมนตรีณปี2546นะคะตรงนี้เนี่ยทำให้กลไกตลาดพลังงานสะอาดของเราเนี่ย เดินไม่ได้อย่างเสรีแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าระบบนี้ไม่ดีนะคะต้องบอกว่าระบบ enhanced single b ไบเอรรวมถึงการธหน้าที่ของทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศเป็นอย่างมากในช่วง20ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเรามีความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสูงมากนะคะโอกาสเกิดไฟดับบ้านเราเนี่ยถือว่าต่ำมากมากแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมของเราเติบโตเป็นอย่างมากในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่อย่าลืมนะคะว่าบริบทความต้องการของโลกเปลี่ยนไป ความต้องการของประเทศเปลี่ยนไปที่ต้องการไฟฟ้าพลังงานสะอาดมากขึ้นระบบ enhance single buyer ก็ควรจะต้องเปลี่ยนนะคะข้อเสนอแนะในการแก้ไขกระดุมเม็ดแรกง่ายมากพูดง่ายนะคะแต่จะทำหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งคือแก้แผน p d p ซะนะคะโดยข้อแรกเลยนะคะการข้อเสนอแนะในการแก้แผน p d p ก็จะล้อไปกับตะกี้ที่บอกในเรื่องของว่าข้อสังเกตว่าทำไมแผน PDP ฉบับ,บนี้ถึงเป็นการรั้งการเพื่อไฟฟ้าพลังงานสะอาด ข้อเสนอแ,นแรกก็คือว่าชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้งแก๊สและน้ำนะคะสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานาน้ำควรที่จะพิจารณาในการต่อสัญญาโครงการเดิมเพราะว่าจะไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมนะคะแล้วก็รวมไปถึงไม่เป็นภาระในเรื่องของค่าไฟของประชาชนด้วยเพราะเพราะว่าราคารับซื้อนันจะไม่สูงนะคะสำหรับโรงไฟฟ้าแกส๊สส่วนหนึ่งเข้าใจนะคะว่าต้องเป็นการสร้างเพิ่มเพราะว่าจะทดแทนโรงเดิมที่หมดอายุแต่ สำหรับโรงที่ต้องสร้างใหม่นะคะตรงนี้อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยพิจารณาในเรื่องของการทำสัญญาระยะยาวใหม่ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าร่วมกันรับผิดชอบต้นทุนการก่อสร้างด้วยเพื่อที่จะเป็นการลดภาระค่าความพร้อมจ่ายที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะคงแก้ไม่ได้นะคะแต่อันใหม่ทำให้มันดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ภาครัฐช่วยกันพิจารณาให้มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็คือควรที่จะมีการปรับบทบาทของโรงไฟฟ้าแกส๊สจากเดิมที่เป็นโรงไฟฟ้าหลัก ให้เป็นโรงไฟฟ้าเสริมความมั่นคงในช่วงที่การผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดนั้นไม่เพียงพอแทนนะคะเพราะว่าจะได้ลดการพึ่งพิง LNG นะคะที่จะกระทบต่อความมั่นคงความมั่นข้างของและความยั่งยืนนะคะข้อเสนอแนะที่2ก็คือควรเร่งพัฒนา ในระบบของ Energy t e c h n o l ท g y ให้มากขึ้นโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอทิตย์ร่วมกับแบตเตอรี่ทั้งบนบกนะคะการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงทิงบบตย์บนบกและบนทุ่นลอยน้ําทั้งสองทั้งสรูปแบบนเนี่ยควรที่จะเร่งมากขึ้นนะคะอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ควรที่จะเป็นตัวเสริมก็คือสมาร์ทมิโครฟิ ก็คือโครงขายไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะที่จะทําให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานศาสาร์นั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นการใช้ไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึ้นรวมถึงโครงการเทคโนโลยีดีมาร์เรสปอนด้วยนะคะการตอบสนองด้านโลกความต้องการใช้ไฟฟ้าสุดท้ายก็คือลดการยึดติดกับระบบเอ n นฮ n นซิงเกิลไเออรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการเลือกใช้ไฟฟ้านะคะสำหรับการผลิตนะคะเมื่อภาครัฐ เปิดสิทธิ์ให้เอกชนเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าจะเปรียบเสมือนกับการปลดล็อกให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาแข่งขันการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว,ว่าพอมีผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานศาตร์มากขึ้นก็ควรที่จะต้องมีการปรับบทบาทของโรงไฟฟ้าแกส๊สจากเดิมที่เป็นโรงไฟฟ้าหลักให้เป็นโรงไฟฟ้าเสริมความมั่นคงแทนโดยต้องมีการปรับรูปแบบของโรงไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น นั่นก็คือสามารถเดินเครื่องหยุดเครื่องรวมไปถึงผลิตไฟฟ้าด้วยกำลังการผลิตที่ต่ำกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าสนับสนุนให้ประชาชนของแบบพวกเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้เองด้วยก็คือการติดตั้งโซลาร์รูปอนะคะก็คือภาครัฐควรเร่งอนุมัติระบบเ็ตมิทริงที่เมื่อสักครู่หลายท่านพูดถือนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้ครัวเรือนหันมาสนใจติดตั้งโซลาร์รูปอนะคะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเองได้ด้วยนะคะ สุดท้ายในเรื่องของการจำหน่ายไฟฟ้าขายไฟให้ประชาชนในราคาที่เป็นธรรมคีย์เวิร์ดอยู่ตรงเป็นธรรมนะคะเป็นธรรมตรงนี้คืออะไรเมื่อเรามีผู้ผลิตไฟฟ้าเข้ามาแข่งขันการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นใช่ไหมคะผู้ผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ก็จะแข่งขันกันในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพนะคะราคาก็จะเป็นไปตามกลไกตลาดที่เป็นที่รับได้ของผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ถามว่าเป็นธรรมหรือ,อยังอย่างสำหรับ ตลาดไฟฟ้าเสรีด้วยพลังงานสะอาดของบ้านเราในระยะแรกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตราบใดที่เทคโนโลยีของระบบการกัเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่นั้นยังไม่สามารถใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่ทําให้ประชาชนสามารถใช้ไฟจากพลังงานสตรได้24ชั่วโมงเรายังต้องพึ่งโรงไฟฟ้าแก๊สเป็นตัวเสริมความมั่นคงอยู่ซึ่งโรงไฟฟ้าแก๊สเหล่านี้มีต้นทุนในการก่อสร้างต้นทุนในการบํารุงรักษานะคะดังนั้นเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องมีการ จัดสรรต้นทุนตรงนี้ให้คนไทยทุกคนร่วมกันรับผิดช,ชอบอย่างเป็นธรรมนะคะดังนั้นแล้วราคาค่าไฟที่เป็นธรรมสำหรับตลาดไฟฟ้าเสรีด้วยพลังงานสะอาดก็คือราคาค่าไฟที่เป็นไปตามกฎแกลตลาดรวมกับต้นทุนค่าความมั่นคงนี้นี่ก็คือว่าข้อเสนอแนะว่าในระยะยาวเราควรที่จะพัฒนาตลาดไฟฟ้าของบ้านเราเป็นอย่างไรเพื่อที่จะตอบสนองเรื่องของความสมดุลทางด้านพลังงานและก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของค่าไฟด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องมา คุยกันทุก4เดือนกกพประกาศรับฟังความคิดเห็นว่าค่าไฟเป็นอย่างไรมีการปรึงราคาหรือไม่นะคะตรงนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะ และนี่คือส่วนหนึ่งค่ะจากเนื้อหาในเวทีเสวนานะคะเราจะเห็นได้ว่าเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยสามารถสร้างโอกาสให้กับทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนนะคะที่ได้หยิบนำไปใช้นะคะในส่วนของตัวเองกันในมุมต่างๆมากมายนะคะเขาเริ่มทำกันเองไปหลายอย่างแล้วด้วยค่ะโจทย์ต่อไปที่สำคัญคือในมุมของนโยบายค่ะว่าเราจะปรับแผน PDP หรือว่า แผอนอื่นๆในเรื่องของพลังงานของเราอย่างไรให้สอดคล้องกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะและเพื่อผลักดันไทยคะ่ะให้มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะที่เราจะมาคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานกันให้มากยิ่งขึ้นคะ่ะว่าจะมีโจทย์อะไรที่น่าสนใจอีกบ้างแล้วพบกันคะ่ะติดตามสะอาดพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS พอดแคสตและ TDRI